คำสัมภาษณ์เมื่อวานชัดเจนนะครับถ้าใครดูข่าวช่องหนึ่งนะครับไม่ขออนุญาตไม่บอกช่องแล้วกันนะครับคือเขาพยายามที่จะใช้คือเป็นนักข่าวเก่าก็ต้องใช้เครือข่ายสื่อในการฟอกเขาพูดชัดเจนว่าหลังจากเมจิกสกินเขาก็เข้าพบกับพอนะครับหลังจากนั้นเขาเป็นคนนำเสนอแผนระบบดรอปชิปให้ทำแบบถูกกฎหมายก็คือจะต้องลงทะเบียนกับสคบเป็นระบบขายตรงออนไลน์เห็นไหมฮะก็คือเพราะว่าเขาทำข่าวด้านเมจิกสกินแล้วก็โฟเล็กซ์สามดีเขาจะรู้ว่าตรงไหนผิดกฎหมายตรงไหนถูกกฎหมายแต่จุดที่เป็นแชร์ลูกโซ่คือดรอปชิปไม่มีสินค้าตรงเนี้ยเราเห็นชัดเจนว่าทำไมโกดังวิ่งรอบแรกก็คือผลิตครั้งเดียวครับหลังจากนั้นก็หาเครือข่ายจ่ายเงินเข้ามาเรื่อยๆครั้งเดียวก็คือเอาไว้ถ่ายโชว์ก็คือไม่มีของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนพูดว่าระบบดรอปชิปเขาเป็นต้นตำรับจำได้เลยใช้คำว่าเป็นเจ้าพ่อเป็นต้นแบบของแชร์ลูกโซ่จะมากล่าวโทษนะครับกล่าวโทษก็คือก็มีคนมาร้องเรียนนะครับหลายครั้งละแล้วก็เราก็เฝ้ามองอยู่นะครับว่าการจับกลุ่มของทางตำรวจเมื่อวานเนี่ย18คนเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับซึ่งข้อมูลนี้เราก็ได้ส่งให้กับพนักงานสอบสวนไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมากล่าวโทษเองนะเพื่อลงบันทึกไว้นะครับคือต้นตำรับพีระมิดสามเหลี่ยมมาจากบุคคลท่านนี้นะฮะซึ่งจันรสใช้ฉายาว่าดีเจมิดในมิดเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นคนช่วยเหลือคนนะครับในลักษณะของผู้มาเปิดโปงแชร์ลูกโซ่นะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ Magic Skin นะครับ Forex 3D นะฮะที่เป็นต้องขออนุญาตพี่น้องนักข่าวนะครับก็คือเขาก็เป็นนักข่าวด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับในเมื่อการทำข่าวเรื่องของ Magic Skin กับ Forex 3D ก็ทำให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบเครือข่ายแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันระหว่างขายตรงกับแชร์ลูกโซ่อยู่อันนึงนะครับถ้าเราจับประเด็นดีๆของบอสคอกับคนคนนี้พูดตรงกันก็คือระบบดรอปชิปนะฮะดรอปชิปก็คือไม่มีสินค้านะครับเคสนี้เนี่ยของเดคอนชัดเจนว่าไปที่โกดังเนี่ยแทบจะไม่เจอสินค้านะครับการไม่เจอสินค้านั่นหมายความว่ามีการระดมให้คนมาลงเงินนะครับแต่ว่าบริษัทยังไม่ต้องผลิตสินค้านั่นก็เข้าพรก.กู้ยืมพรก.กู้ยืมเงินของประชาชนก็เข้าข่ายของแชร์ลูกโซ่นะครับซึ่งคนต้นคิดและเขียนแผนธุรกิจทั้งหมดให้กับบอสพอคือบุคคลท่านนี้ซึ่งไม่รู้ว่าคือใครนะฮะจันทร์ใช้อักษรย่อว่า DJ มิดในมิดนะฮะเพราะว่าไปตีสนิทเป็นมิดไปถล่มคุณตั๊กคุณเบียร์นะครับแล้วก็พอถึงข่าวของเดียคอนก็เงียบหายไปนะครับก็หายไปเลยนะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยทำนะฮะในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่ Magic Skin นะครับรายงานข่าวไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะครับรวมถึงผู้เสียหายบางส่วนนะที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็ถูกจับกุมนะครับแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งที่รอดนะครับก็คือไม่ถูกจับกุมก็มาอยู่ในทีมงานของเขานี่แหละแล้วก็ไปทำการตลาดในการขายแผนธุรกิจนี้ให้กับหลายๆบริษัทซึ่งในนี้มีหมดนะฮะจะมีประชาชนผู้หวังดีเลี้ยงไว้ให้ประมาณ10เจ้านะครับไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับเดคอนเป็น1ใน10แค่นั้นเองนะครับเดคอนเขาเข้าไปเป็นทีมงานเขียนแผนให้ตั้งแต่ปี62นะฮะพอจะน็อตเห็นหมายจับเมื่อวานจะน็อตก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบุคคลท่านนี้รอดก็เลยขออนุญาตเดินมากล่าวโทษที่นี่นะครับเพื่อให้ตำรวจพิจารณาดูว่าเกี่ยวข้องกับบอสพอหรือไม่มียอดจำหน่ายทะลุ 4,000 ล้านในปีแรกนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับในกลุ่มของเครือข่ายนางฟ้าอะไรที่ไปออกรายการโหนกระแสนั่นแหละนะฮะก็จะอยู่ในกลุ่มตัวแทนทั้งหมดนะครับแล้วถ้าดูจากรูปเนี่ยที่จะรัดเบอร์หน้าไว้เนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นมีดีลเลอร์ที่เป็นลูกขายเขาอะแล้วก็เขาเป็นเฮดด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยู่ในเดียคอนก็เป็นทั้ง motivation เป็นทั้ง coach เป็นทั้ง training trainer เป็นทั้งผู้สอนแผนนะครับแล้วก็พอเองก็บอกว่าเขามาช่วยในเรื่องระบบดรอปชิปจ่ายตังค์เข้าไปไม่มีของหมายความว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องผลิตยังไม่ต้องผลิตนะครับ
เช่นจ่ายไป 250,000 คนนะฮะ 2.5 ล้านถ้าทุกคนบอกว่าฝากไว้ที่บริษัทนะฮะก็ไม่ต้องผลิตนั่นหมายความว่าเอาเงินเขามาหมุนแล้วก็ไปหาต่อแล้วก็บุคคลท่านนี้ก็กินเปอร์เซ็นต์คล้ายๆกับบอสกันบอสแซมแล้วก็บอสมินเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสถานะจะได้รายได้ยังไงเนี่ยอันนี้ต้องให้ตำรวจสอบสวนทางบอสพอเอาเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นทะเลาะกันเรื่องส่วนแบ่งก็ออกมาในปี64นะครับแล้วก็มาตั้งชื่อคล้ายๆกันชื่อ The Select แล้วกันใช้คำนี้ไม่พูดเต็มนะฮะเป็น The เหมือนกันนะคล้ายๆกับ The Icon The Icon นะฮะThe Icon นะขึ้น I ก็เป็น The อันนี้ก็เป็น The นะครับแล้วก็ไปตั้งเป็น The นั่น The นี่นะฮะเรื่อยมานะครับจนท้ายที่สุดก็มาตั้งขายเปิด2บริษัทขายของของตัวเองชื่อเป็นเซรั่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีกลุ่มคนที่ไม่รู้อยู่แถวนี้เดินไปไหนไม่รู้นะฮะที่ได้เงินปันผลนะครับ 1,600,000 บาทก็ DJ มิตรในพิธานี้ก็จ่ายเป็นเช็คเด้งนะครับนะแล้วก็มีการดำเนินคดีไปแล้วนะครับแล้วก็เอกสารที่รวบรวมพร้อมกับคลิปจะรับส่งให้ทาง DSI ไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้มากล่าวโทษเองนะครับในฐานะพลเมืองนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับหลักฐานในการเขียนแผนเนี่ยครับพอมีหลักฐานอะไรที่ระบุได้ชัดเจนว่าเขาเป็นคนเขียนแผนโอเคครับคำสัมภาษณ์เมื่อวานชัดเจนนะครับถ้าใครดูข่าวช่องหนึ่งนะครับไม่ขออนุญาตไม่บอกช่องแล้วกันนะครับคือเขาพยายามที่จะใช้คือเป็นนักข่าวเก่าก็ต้องใช้เครือข่ายสื่อในการฟอกเขาพูดชัดเจนว่าหลังจากเมจิกสกินเขาก็เข้าพบกับพอนะครับหลังจากนั้นเขาเป็นคนนำเสนอแผนระบบดรอปชิปให้ทำแบบถูกกฎหมายก็คือจะต้องลงทะเบียนกับสคบเป็นระบบขายตรงออนไลน์เห็นไหมฮะก็คือเพราะว่าเขาทำข่าวด้านเมจิกสกินแล้วก็ Forex 3D เขาจะรู้ว่าตรงไหนผิดกฎหมายตรงไหนถูกกฎหมายแต่จุดที่เป็นแชร์ลูกโซ่คือดรอปชิปไม่มีสินค้าตรงเนี้ยเราเห็นชัดเจนว่าทำไมโกดังวิ่งรอบแรกก็คือผลิตครั้งเดียวครับหลังจากนั้นก็หาเครือข่ายจ่ายเงินเข้ามาเรื่อยๆครั้งเดียวก็คือเอาไว้ถ่ายโชว์ก็คือไม่มีของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนพูดว่าระบบดรอปชิปเขาเป็นต้นตำรับจำเราเลยใช้คำว่าเป็นเจ้าพ่อเป็นต้นแบบของแชร์ลูกโซ่อยากจะให้แถว2นะฮะตำรวจพิจารณาดูข้อมูลนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับที่มีจริงๆแล้วก็เชื่อว่าประชาชนที่ได้เห็นข่าวนี้นะครับถ้าไม่รู้ว่าใครแต่ว่าถ้าจะจำได้เนี่ยก็ขอได้โปรดเอาข้อมูลมานะครับที่สอบสวนกลางนะครับก็อ้างอิงอาจารย์น้อยก็ได้ว่าวันที่17วันนี้นะครับอาจารย์น้อยมาแจ้งก็ให้เอาเข้าสำนวนนี้ด้วยนะครับ